ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่แน่จริงถอยไปอดีตกกต.สมชัยปูดรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสัญญาจะให้ฝายโรงอบสมุนไพรจ่อยื่นยุบพรรคสมชัยปูดรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสัญญาจะให้ฝายโรงอบสมุนไพรลั่นหลักฐานครบจ่อยื่นกกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้ช่วงเลือกตั้งมีรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีไปรับปากชาวบ้านว่าจะให้งบประมาณทำโครงการต่างๆในเขตพื้นที่เลือกตั้งและยังมีหลักฐานว่าไปสั่งให้ส่วนราชการเร่งทำโครงการและงบประมาณเสนอขึ้นมาน่าจะเป็นความผิดฐานสัญญาว่าจะให้แก่ชุมชนและหากผู้กระทำความผิดดังกล่าวมีฐานะเป็นกรรมการบริหารพรรคกกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคฝายอ่างเก็บน้ำโรงอบสมุนไพรเลือกตั้งที่ไหนสักแห่งหลักฐานครบแล้วรอยื่นกกต.วันนี้ผมมีนัดหมายพบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพื่อคุยกัน 3-4 เรื่อง 1. ร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรลงพื้นที่ตำบลแม่มอกอำเภอเถินซึ่งเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางในวันที่17พฤษภาคมหลังกฤษฎีกาเลือกตั้งและพูดต่อชาวบ้านว่าอยากส่งเสริมให้ตำบลแม่มอกเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรคุณภาพหลังจากนั้นวันที่15มิถุนายน2563นายสุทธิชัยจรูญเนตรผู้ช่วยรัฐมนตรีได้ไปประชุมผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรที่ตำบลแม่มอกและวันที่19มิถุนายน2563 1วันก่อนเลือกตั้งนายสุทธิชัยได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าอยู่ระหว่างการของบประมาณสร้างโรงงานผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐานให้ตำบลแม่มอกงบประมาณ16ล้านบาท2. เรื่องพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่โรงเรียนศพปราบวิทยาคมอำเภอศพปราบซึ่งเป็นเขตพื้นที่เลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางในวันที่18มิถุนายน2563 2วันก่อนเลือกตั้งโดยเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก3อำเภอที่มีการเลือกตั้งคืออำเภอเถินอำเภอศพปราบและอำเภอเสริมงามมาร่วมประชุมหลังจากนั้นมีการสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำจัดทำรูปแบบรายการและงบประมาณเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปะที่ตำบลแม่ปะอำเภอเถินทั้งที่ไม่มีรายการงบประมาณปรากฏในเอกสารงบประมาณปี2563และ2564โดยคาดว่าจะใช้งบเงินกู้4แสนล้านบาทมูลค่าโครงการก่อสร้าง150ล้านบาท3. เรื่องการได้รับรายงานว่ามีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากหน่วยละ 50-60 คนที่ถูกสวมสิทธิ์โดยมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนทั้งที่วันเลือกตั้งอยู่คนละพื้นที่และไม่สะดวกในการเดินทางกลับโดยมีผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจรายชื่อตามบ้านพร้อมจดเลขบัตรประชาชนไปหลังจากนั้นพบว่ามีบุคคลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทน 4. เรื่องการแจกเงิน300บาทที่ทำอย่างเป็นขบวนการแบบเออกระเริกมีรูปแบบเดียวกันและได้รับรายงานมาแล้ว4ใน5อำเภอของเขตเลือกตั้งที่4ลำปางด้านนายนิพิธอินทรสมบัติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ชื่อนิพิธอินทรสมบัติระบุว่าประเทศปกครองโดยกฎหมายมิใช่ปกครองโดยรัฐบาลผมรังเกียจนักการเมืองที่อ่อนแอยอมแพ้จำนนต่อความอยุติธรรมอาจเป็นเพราะมือคุณไม่สะอาดคุณเลยมีสภาพเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือบีบก็ตายคลายก็รอดบ้านเมืองเลยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีธรรมาภิบาลคนทุจริตลอยหน้าลอยตาเต็มบ้านเต็มเมืองผมรังเกียจหน่วยงานรัฐที่สร้างภาพแต่ในความเป็นจริงเอื้อมมือไปใต้โต๊ะรับสินบนเช่นเดียวกันผมก็รังเกียจพลเมืองที่เห็นแก่อามิสสินจ้างไม่ยืนอยู่บนหลักความถูกต้องประเทศนี้ปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่ปกครองโดยรัฐบาลผมเป็นนักรบครับไม่ใช่ขันทีไม่แน่จริงถอยไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณากรณีการเลือกตั้งส.ส.เขต4ลำปางแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่20มิถุนายนโดยมีมติยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานกกต.จังหวัดลำปางว่ามีเรื่องร้องเรียนทุจริต4เรื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นซึ่งสำนักงานกกต.ได้เร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อส่งให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาต่อไปสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เขต4ลำปางเมื่อวันที่20มิถุนายนแทนนายอิทธิรัตน์จันทรสุรินทร์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เสียชีวิตนั้นนายวัฒนาสิทธิวังจากพรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 61,914 คะแนนแต่มีการร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงและเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลางจึงทำให้กกต.ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ